นที่ทุ่งกุลาร้องไห้แม้จะได้ชื่อว่าเหมาะแก่การปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดแต่เกษตรกรสามารถทำนาได้เพียงปีละครั้งวัดป่าทุ่งกุลาเฉลิมราชจึงร่วมกับเกษตรกรอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดพลิกฟื้นบำรุงดินปลูกผักกลางนาทุ่งกุลายิ้มได้อยากจะให้เกษตรกรมีรายได้เสริมแรกก็เกษตรกรก็ยังมีความเชื่อว่าทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยไม่สามารถปลูกพืชผักอะไรได้เราก็เลยต้องอาศัยข้อมูลทางกรมวิชาการเกษตรเข้ามาโดยการนำน้ำแล้วก็ดินไปวิเคราะห์แล้วก็แจ้งผลการวิเคราะห์ดินน้ำออกมาแล้วก็ออกมาแนะนำการทำสวนครัวทางวัดได้จัดสรรที่ดินภายในวัดจำนวน13ไร่แบ่งสรรปันส่วนให้กับเกษตรกร30ครัวเรือนให้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาปลูกและดูแลผักสวนครัวของตนเองเกษตรกรจะได้รับการจัดสรรพื้นที่เพื่อเพาะปลูกผักบุ้งนะคะคนละประมาณ1งานค่ะใช้ระยะเวลาประมาณ 20-25 วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้สร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรเดือนละประมาณ 4,000-5,000 บาทต่อเดือนค่ะแปลงผักกลางนาที่ปลูกผักบุ้งอย่างเขียวชอุ่มสามารถสร้างผลผลิตได้ประมาณรอบละ300กิโลกรัมโดยมีห้างค้าปลีกรายใหญ่เข้ามารับซื้อเพื่อนำไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในสาขาทางภาคอีสานดีมากๆเลยครับต้องการให้เขาช่วยเหลือเกษตรกรครับที่ถูกฤดูปีนี้ก็เป็นปีแรงมากครับปีแรงมากข้าวก็ไม่ได้แล้วข้าวก็นิดๆหน่อยๆทำนาก็ขาดทุนครับถ้ามาทำแปลงผักนี่ก็พอได้ใช้ประจำวันไปครับพื้นที่แห่งนี้ก็เตรียมเพิ่มพืชพันธุ์ผักสวนครัวให้มีความหลากหลายทั้งคะน้าข้าวโพดต้นหอมผักชีและผักชีลาวเป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กับเกษตรกรทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำนาเรียกได้ว่าเป็นชาวนาอีกกลุ่มหนึ่งที่มีทั้งงานมีทั้งเงินได้ตลอดปีดวงกมลแสงจันทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ